เรื่องนี้ก็เหมือนเป็นความกังวลนะครับที่จริงๆนักท่องเที่ยวต่างชาติก็พูดถึงมากันตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับอย่างในคําถามหนึ่งนะครับที่ถามว่าทําไมถึงยังไม่เลือกไปเที่ยวประเทศแถบเพื่อนบ้านของไทยเพราะสาเหตุไหนโดยประเด็นหลักๆอย่างหนึ่งเลยที่ถูกพูดถึงบ่อยมากๆก็คือความกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์ครับซึ่งบางคนเขาก็ตีไปเลยนะว่าเพราะส่วนนี้แหละที่ทําให้ไทยสามารถครองนักท่องเที่ยวได้มากกว่าคือเป็นเรื่องของการเข้าถึงทางด้านการแพทย์ด้วย คือสิ่งที่แตกต่างก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ห่างไกลแค่ไหนของประเทศไทยก็ยังมีโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนให้เข้าถึงได้เดี๋ยวเรามาดูมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ในความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับโดยความเห็นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้ผมค่อนข้างกังวลเมื่อเดินทางไปลาวกัมพูชาหรือแม้แต่เมียนมาหนึ่งในสาเหตุสําคัญก็คือเรื่องของการเข้าถึงทางด้านการแพทย์โอเคถ้าเป็นในเมืองหลักๆเนี่ยก็คงจะพอไว้วางใจได้ในการเข้าถึงการรักษาโรคทัว่วไป ว่าถ้าคุณเจ็บป่วยก็สามารถไว้วางใจได้ในเมืองใหญ่ๆแต่พอเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปผมคิดว่าลาวไม่ได้เหมือนประเทศไทยนะสิเพราะในประเทศไทยแม้แต่ในเกาะที่อยู่ห่างไกลคุณจะเหลือเชื่อมากๆที่มีแม้กระทั่งคลินิกหรือแม้กระทั่งบางเกาะมีแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนส่วนนี้เนะี่ยทำให้เมืองไทยไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไว้วางใจได้ในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในไทยมีมาตรฐานของโรงพยาบาลที่สูงและเข้าถึงได้ง่ายกว่าในหลายๆพื้นที่ เมืองไทยสร้างสิ่งนี้ได้อย่างแตกต่างจากเพื่อนบ้านและนอกจากนั้นแล้วประกันสุขภาพทางด้านห่วงการเดินทางก็ค่อนข้างจะครอบคลุมค่ารักษาและก็สามารถลดความกังวลลงได้ขณะที่คอมเมนต์บางส่วนนะครับก็เข้ามาบอกว่าเรื่องของประกันสุขภาพประเทศอื่นๆก็มีเหมือนกับไทยนั่นแหละแต่ผมคิดว่าส่วนที่น่าห่วงคือพอออกไปจากพื้นที่เมืองใหญ่นั่นแหละคือส่วนที่น่าห่วงแต่ถ้าเป็นการรักษาทั่วๆไปผมคิดว่าไม่ได้น่าห่วงอะไรมากนักน,นะ มาตรฐานการรักษารวมไปถึงการเข้าถึงเครื่องมือก็คงจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักที่หมายถึงก็คือการรักษาในโรคตัวทั่วไปนะอย่างตอนที่ผมไปที่เมืองเล็กๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวก็ยังพบว่ามีโรงพยาบาลและก็มีทางเลือกการรักษาให้กับนักท่องเที่ยวอยู่นะที่สําคัญพวกเขาก็ยังสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วยอีกต่างหากขณะที่ความเห็นของนักท่องเที่ยวคนถัดมาครับบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจําได้ดีเลยตอนไปที่ลาวที่แตกต่างจากไทย ก็คือเราอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปไว้ด้วยนั่นคือความรอบคอบอย่างหนึ่งเลยในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคยาสามารัญประจำบ้านทั่วไปแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในไทยเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะถ้าสมมุติว่าผมมีอาการเป็นไข้ขึ้นมาระหว่างอยู่ที่เมืองไทยผมไม่ต้องพกสิ่งเหล่านี้เลยผมสามารถเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อหรือไม่ก็ร้านขายยาที่มีอยู่ทั่วไปผมไม่อยากจะวนกลับมาเรื่องของร้านสะดวกซื้อนะแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการที่ประเทศไทยมีร้านสะดวกซื้อเยอะเนี่ย ทำให้เราไม่ต้องไปพกอะไรแบบนั้นไว้ให้หนักกระเป๋าแต่สำหรับสิ่งนี้ในลาวถ้าพกไว้นั่นถือว่าเป็นความรอบครอบอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อออกไกลจากพื้นที่ของเมืองใหญ่เราอาจจะไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ทีนี้เรื่องนี้นะครับมีคนที่มองในมุมต่างกันนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าคือคุณจะเอาเรื่องของด้านสารสุขมาเทียบกันไม่ได้นะประเทศ2ประเทศเนี่ยรวมไปถึงถ้าจะพูดถึงประเทศรอบข้างอื่นๆของไทยด้วยทั้งด้านของการพัฒนาสารสุขกแตกต่างจากไทยอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะไปประเทศรอบข้างของไทยไม่ว่าจะไปลาวหรือกัมพูชาผมคิดว่าคุณควรจะวางแผนล่วงหน้าเอาไว้อยู่แล้วนะเตรียมยาสําคัญสําคญเอาไว้ปัญหาสุขภาพเบื้องต้นคุณเตรียมเอาไว้เลยไม่ได้เหมือนประเทศไทยเรื่องนี้ผมเห็นด้วยว่าจริงแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามถ้าจะไปที่ลาวหรือกัมพูชาก็ต้องรู้สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วว่าการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ยังไม่ได้ดีแบบที่เป็นในประเทศไทย ขณะที่ความเห็นของฝรั่งคนตัดมาครับก็บอกว,ว่าคุณก็ดูที่ประเทศไทยสิมาตรฐานน่ะไม่ได้แตกต่างจากประเทศที่อยู่ในระดับที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเลยแต่ผมว่าส่วนนี้ถูกเสริมด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพวกเขาทําให้ไทยนะั้นมีโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชนอยู่ในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวหรืออยู่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่ออกไปน่นจาจะทําให้ทุกๆอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่สิ่งที่ผมสังเกตนะในลาวก็มีโรงพยาบาลที่เวียงจันท์ด้วยเช่นกัน ซึ่งโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ๆก็คงไม่ได้แตกต,กต่างจากต่างจังหวัดของประเทศไทยมากนะักแต่เรื่องนี้มีคนโต้แหญงนะครับก็บอกว่าคุณต้องคิดตัวแล้วกันว่าคนที่อยู่ในลาวพวกเขายังเลือกที่จะรักษาตัวอยู่ในประเทศไทยถ้ามองว่านั่นคือทางเลือกที่ดีกว่าน่าแสดงให้เห็นว่าในด้านของมาตรฐานไทยยังไงก็ดูแล้วรู้สึกว่าได้รับการยอมรับมากกว่าขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่า ถ้าเป็นการรักษาโรคที่จะต้องใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยทางด้านของการแพทย์เรื่องแบบนี้นะในประเทศไทยมีโรงพยาบาลใหญ่ๆมากมายที่มีอุปกรณ์ดีๆและความทันสมัยรองรับอยู่แล้วแต่ทีน่นี้ถ้าคุณจะเทียบกับโรคทั่วไปแล้วละก็ผมคิดว่าในไทยกับในลาวคงไม่ต่างกันมากนักหรอกขณะที่ความเห็นตัดมาครับบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงมากกว่านะคือถ้าคุณจะหยิบยก ความเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีโรงพยาบาลแบบนั้น,นก็คงจะมีคล้ายๆกันได้แต่สิ่งที่แตกต่างคือการเข้าถึงที่ง่ายกว่าในประเทศไทยคุณไม่ต้องเดินทางเป็นหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อไปมาตรฐานโรงพยาบาลที่ดีคุณสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้นั่นคือโดยเบื้องต้นของประเทศไทย แต่ว่าในเรา,าแน่นอนว่าคุณเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบททีนี้ถ้าคุณจะถามหาการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และโดยเฉพาะสลับนักท่องเที่ยวที่โดยส่วนใหญ่มาประเทศในแถบนี้พวกเขามาจะใช้บริการกันในโรงพยาบาลเอกชนคือถ้าเป็นแบบนั้นพอออกไปพื้นที่ชนบทแล้วมันก็ทําได้ยากในประเทศไทยแม้แต่ในพื้นที่ชนบทยังมีโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงมากที่สุดอยู่ในรัศมีแถวๆนั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันเอามาเทียบกันไม่ได้แต่เรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับก็บอกว่า คุณก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้จนเกินไปไม่ใช่ทุกคนที่ไปท่องเที่ยวแล้วจะมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องมีเหตุสุดวิสัยที่จะต้องไปเข้าใช้บริการโรงพยาบาลไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเป็นแบบนั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นแล้วในเบื้องต้นถ้าคุณไปประเทศที่ไม่ได้มีการเข้าถึงที่ง่ายแบบที่กําลังพูดถึงอยู่เนี่ยคุณควรจะเตรียมตัวเตรียมสุขภาพของตนเองให้พร้อมมากกว่าเพราะอย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานแล้วนักท่องเที่ยวเองก็จะต้องพร้อมมันก็เหมือนกับเราเดินทางเข้าไปในป่า เราเดินเข้าไปในป่าโดยที่รู้ว่าในป่าเป็นยังไงโดยที่ไม่เตรียมตัวเตรียมใจหรือเตรียมอะไรมาเลยอย่างนั้นเหรอมันก็คงเป็นไปไม่ได้ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่ไปประเทศที่อยู่รอบข้างของไทยพวกเขารู้ดีอยู่แล้วว่ามีข้อจํากัดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแล้วไม่เห็นจะต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยนั่นเป็นความแตกต่างกันของแต่และประเทศซึ่งความเห็นถัดมาครับบอกว่าการเข้าถึงที่ง่ายกว่าของไทยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยมีระบบ และการท่องเที่ยวทุกอย่างนั้นเป็นระบบเติบโตได้มากกว่าคุณจะบอกว่าสิ่งนี้ไม่สําคัญมันมันคงไม่ได้มันเป็นสิ่งสําคัญแน่นอนเพราะนั่นนะทําให้ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะไปที่ไหนส่วนไหนของประเทศก็รู้สึกไว้วางใจกับการเดินทางในประเทศนั้นๆได้มันเป็นการส่งเสริมความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะนักท่องเที่ยวก็เป็นคนคนนึงไม่ต่างจากคนที่อยู่ในพื้นที่หรือคนในท้องถิ่นนั่นแหละคือต่อให้ระหว่างที่ท่องเที่ยวไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมา การเข้าไปถึงคลินิกหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงนั่นย่อมเป็นประโยชน์มากกว่าอยู่แล้วสิ่งนี้เรากําลังพูดถึงก็เพราะว่าในแถบเพื่อนบ้านของไทยไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นส่วนเล็กๆที่ทําให้หลายๆคนอยัางค่อนข้างกังวลอยู่คุณอาจจะไม่เห็นภาพแต่พอออกไปในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ไกลตัวมากที่สุดอย่างเช่นอุบัติเหตุละหว่างการเดินทางอะไรแบบนี้ คุณคิดดูเอาละกันว่าในประเทศไทยคุณจะได้รับความช่วยเหลือคุณเข้าถึงความช่วยเหลือได้ในเวลาไม่ถึง10นาทีเท่านั้นคือโดยพื้นฐานแล้วถ้าคุณยังอยู่บนถนนเส้นทางระหว่างเมืองคุณจะเข้าถึงการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในระดับนั้นเลยแต่ทีนี้คุณลองนึกภาพดูเลยกันว่าถ้าคุณอยู่ท่ามกลางเส้นทางที่ไหนสักที่ในลาวหรือไม่ก็ะทในกัมพูชามันน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนระหว่างคุณเดินทางแล้วคุณเจอเหตุสุวิสัยแล้วก็ก,กรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นความล่าช้านั้นอาจจะทําให้ มันยากที่จะรักษาได้ในบางกรณีซึ่งนี่เนี่ยเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวโดยตรงเลยก็คิดดูเอาแล้วกันขณะที่ต่างชาติคนถัดมานะครับเขาบอกว่าคือถ้าพูดถึงการรักษาโดยทั่วไปถ้าเป็นในเมืองใหญ่ผมกล้าพูดได้นะว่าไม่ค่อยต่างกันมากนะักแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างกันล่าฟ้ากับเหวนะเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทต่างหากและทีนี้ถ้ามองดูดีๆแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศในแถบนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ยันในราต่อให้ไม่มีทะเลแต่การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมาชาติของเราบางทีก็เดินทางห่างออกไปจากเมืองออกไปทีนี้คุณลองนึกภาพว่าคุณกําลังอยู่ที่เกาะที่ไหนสักที่หรือไม่ก็อยู่บนภูเขาที่ไหนสักที่ในประเทศไทยด้วยความที่การเดินทางที่รวดเร็วมากกว่าแค่นั้นก็ทําให้คุณเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากกว่าแล้วนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงของมาตรฐานโรงพยาบาลด้วยนะมาตรฐานของโรงพยาบาลถ้าคุณเอาเมืองสเกลระดับทเท่ากันในการรักษาโรคท,ทั่วไปก็าอาจจะไม่ได้ดูแตกต่างอะไรกันมากนะ แต่ทีนี้ถ้าเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับที่สูงขึ้นมาสักหน่อยจะเห็นได้ว่าในไทยนะมีโรงพยาบาลเอก,กชนระดับที่เรียกว่าเป็นสากลในจํานวนที่มากกว่าผมเห็นหลายๆโรงพยาบาลในไทยได้รับรองมาตรฐานระดับนานาชาติและมีบริการอะไรต่างๆครบวงจรตั้งแต่ตรวจโรคทั่วไปจนถึงรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในประเทศไทยและมีให้เห็นเยอะมากๆและถูกพูดถึงบ่อยด้วย ถึงขั้นที่ว่าไทยสามารถทำการท่องเที่ยวทางการแพทย์โดยมีผู้ป่วยจากทั่วโลกก็ค่อนข้างจะไว้วางใจส่วนนี้ของประเทศไทยดังนั้นในส่วนนี้เองแม้จะไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงแต่มันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันไม่น้อยถ้าความไว้วางใจในเรื่องของการเข้าถึงการรักษานั้นดีกว่ายังไงการท่องเที่ยวก็ช่วยส่งเสริมให้หน่าไปได้มากกว่าความเห็นถัดมาครับบอกว่าเรื่องความน่าไปนะ่ะเกี่ยวอย่างแน่นอน เป็นผมเองผมก็เลือกไปประเทศที่มีการเข้าถึงทางการแพทย์ที่ดีกว่าด้วยเช่นกันไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่ต้องการไปผชนภัยกับความเป็นธรรมชาติแล้วห่างไกลจากการรักษาทางการแพทย์เลยแบบนั้นผมคงไม่เอาในขณะที่คอมเมนต์ของอีกส่วนนะครับก็บอกว่าคุณจะเอาสิ่งนี้ไปเปรียบเทียบกันแบบนั้นคงไม่ได้ผมคงต้องพูดถึงสิ่งนี้อีกครั้งในประเทศไทยโรงพยายบาลเอกชนหลายๆแห่งสร้างมาเพื่อรองรับต่างชาติเลยคุณคิดดูเอาละกันถึงขั้นที่ว่ามีแพทย์สามารถพูดได้หลายภาษา มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการติดต่ออะไรต่างๆและบริการอะไรต่างๆมากมายอยู่เต็มไปหมดเลยแต่โรงพยาบาลในลาวนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐและการเข้าถึงก็มีจํานวนที่น้อยกว่าโรงพยาบาลฝรั่งเศสก็มีบริการที่รองรับชาวต่างชาติด้วยเช่นกันแต่ถ้าไปเทียบกับไทยก็คงจะไม่ได้หลากหลายเท่าแต่ถ้าในเมืองกับการรักษาโรคทัว่วไปผมคงต้องยืนยันว่าก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากนะขณะที่บางคนนะครับให้ความเห็นนะฮะว่า มันจะไม่มีอะไรน่าห่วงถ้าคุณเที่ยวและเดินทางในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ไกลจากเมืองมากนักคุณอย่าปฏิเสธเรื่องนี้เลยก็เกิดขึ้นกับที่เมืองไทยด้วยเช่นกันแน่นอนว่าแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหาพระยาภูเก็ตเข้าถึงงบยระาณที่ดีได้โดยที่ไม่ได้แตกต่างจากในกรุงเทพมากมายแต่นอกจากนั้นแล้วถ้าคุณเคยเดินทางทั่วประเทศไทยจริงๆนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวผมคิดว่าความยากลำบากและความล่าช้าก็คงจะไม่ได้แตกต่างกันแต่อาจจะดีกว่าลาวขึ้นมาสักหน่อย <duty> ตรงที่ถนนหนทางสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วและไปถึงกันได้อย่างรวดเร็วก็แค่นั้นแต่ถ้าพูดถึงพื้นที่ทางตอนเหนือหลายๆแห่งของไทยที่ประชากรไม่ได้อยู่นานนั่นมากนักการเข้าถึงโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นอะไรที่ล่าช้าอยู่นะคุณต้องลองใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองไทยดูทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังเปรียบเทียบอยู่กับประเทศไหนด้วย อย่างกรณีนี้คุณกําลังเอาไทยกับลาวเปรียบเทียบกันอยู่แน่นอนว่าความแตกต่างของทั้งสองประเทศต่างกันมากๆแค่จำนวนประชากรก็ต่างกันมากแล้วจะให้จำนวนโรงพยาบาหลหรือการเข้าถึงสามารถเยอะได้เท่าไทยมันก็คงเป็นไปไม่ได้คนนี้พยายามอธิบายในมุมมองของเขาครับว่าคือถ้าจะพูดแบบนี้มันก็คงจะเทียบกันโดยตรงไม่ได้ขนาดนั้นนะขณะที่ต่างชาติคนตัดมานะครับก็บอกว่าเรื่องของความเชื่อถือในระบบสุขภาพของไทยนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยอีกส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะาผมสังเกตว่าหลายๆครั้งนักท่องเที่ยวมักจะมีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางด้วยคือนน,น่น่นดูเป็นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นปกติสามัญแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อน,นักท่องเที่ยวไปที่ประเทศไทยพวกเขามีโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานที่ดีรองรับด้วยสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆผมคิดว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประเทศไทยไม่น่าจะอยู่แค่ระดับภูมิภาคแล้วเพราะถูกพูดถึงว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทางด้านนี้แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับความน่าเที่ยวโดยตรงขนาดนั้น ส่วนนี้เป็นเหมือนส่วนเสริมทัดเยซ้ําในการพิจารณาในการเดินทางเอาจริงสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปที่ประเทศนั้นได้จริงก็คือสถานที่ท่องเที่ยวหรือตัวของประเทศนั้นๆเองต่างหากผมกลับมองเห็นในมุมนี้มากกว่าในส่วนของการเข้าถึงการรักษานั่นเป็นส่วนเสริมทัดเยซ้ํขาขณะที่ความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าใครที่มองว่าด้านสุขภาพของไทยไม่เกี่ยวแต่ผมคิดว่านี่คือส่วนที่ทําให้ประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอื่นน,นะ ไม่ใช่แค่ในแถบที่มีพรมแดนติดกับไทยเท่านั้นแต่แม้กระทั่งเวียดนามก็ด้วยเช่นกันสำหรับผมมองไปที่เมืองไทยก็รู้สึกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทยในเรื่องของการ,กรเกษียณอายุในมุมมองของผมก็ด้วยผมมองว่าประเทศไทยนั้นเหมาะสมมากที่สุดแล้วคือต่อให้มีประเทศอื่นๆที่สามารถถูกได้มากกว่านั้นผมก็ไม่ได้สนใจเลยเพราะเรื่องนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการเข้าถึงการรักษาอย่างเช่นผมเองเตรียมตัวที่จะเกษียณ ผมเลือกประเทศไทยโดยเฉพาะและก็รู้ตัวดีว่าเราอาจจะต้องยอมจ่ายกับค่าครองชีพที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการอยู่ในกัมพูชาหรือแม้แต่อยู่ในลาวที่อยู่ห่างไกลาจากเมืองออกมาสักหน่อยผมคิดว่าจุดเด่นสําคัญอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราสามารถเข้าถึงการรักษาได้ในราคาที่ประหยัดกว่าเยอะอย่างน้อยก็ประหยัดกว่าในสหรัฐอเมริกาแต่ขณะเดีวยวกันในด้านของมาตรฐานผมพบว่ามีโรงพยาบาลใหญ่หลาย,ลาย,ลายแห่งสามารถเทียบกับมาตรฐานในสหรัฐอเมริกาได้นั่นอาจถือว่าเป็นความไว้วางใจอย่างหนึ่งที่ผมมีต่อประเทศไทย ผมก็มองว่าเรื่องนี้น่ะสร้างความแตกแต่างได้จริงนะประเทศไทยไม่เหมือนประเทศอ,อื่นก็เพราะในส่วนนี้ด้วยส่วนเรื่องอื่นๆเราทราบกันดีอยู่แล้วเพราะทุกอย่างของไทยนะ่ะทำได้อย่างโดดเด่นกว่าหมดเลยโดยเรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาเห็นด้วยกับเจ้าของ,ของคอมเมนต์นี้อยู่เหมือนกันนะครับโดยก็ตอบกลับไปนะครับว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมสังเกตเห็นคุณสังเกตเหมือนกับผมไหมว่าประเทศไทยมักจะทําอะไรได้โดดเด่นมากกว่าเพื่อนบ้านอยู่เสมอสมมุติว่ามีเรื่องเดียวกันไทยก็มักจะทําได้มากกว่าอยู่เสมออยู่ตลอด เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมไปที่เวียดนามด้วยเช่นกันเวียดนามยังไม่ได้เหมือนกับไทยเลยและไม่ได้เข้าใกล้กันสักนิดและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างทั้งหมดคือความเห็นของชาวต่างชาตินะครับที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของความไว้วางใจนะกับการที่ไทยมีสิ่งที่แตกต่างจากเพื่อนบ้านก็คือทางด้านการแพทย์และท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับ ถ้าชอบก็เล่ในสไลล์นี้มาติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับยังมีอีกหลากหลายหัวข้อเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ